สวัสดีครับเพื่อนๆผมกฤตติสันนะครับวันนี้ก็มาเล่นกันต่อนะครับกับ Grow Cluster นะครับวันนี้นะครับก็มันมีอัปเกรดนะครับหลายๆอย่างมานะครับแล้วผมก็จะไปดูนะมันมีอัปเกรดอะไรมั่งนะครับก่อนอื่นก็ไปเอาของก่อนนะ Ghetto นะครับเงินนะครับมีคนบอกว่านะไม่มีคนบอกนะครับมันอัปเดตนะครับมันมีอะไรใหม่ผมยังไม่ได้มาดูนะเพิ่งอัปเดตเมื่อกี้นะครับมาดูด้วยกันเท่าที่ผมอ่านมันมี Treasure ตัวใหม่นะก็คือตัวนี้นั่นเองนะครับ Monster Will Appear 5% fasterทำให้มอนสเตอร์เกิดเร็วขึ้น 5% เกิดเร็วขึ้นเพื่อต้องใช้คริสตัล50อันนะซึ่งผมมี36แล้วนะครับแล้วก็มีอะไรอีกมีทาวเวอร์ใหม่หรือเปล่ามีอะไรใหม่หรือเปล่าเท่าที่อ่านก็เห็นแต่พวกนี้แหละนะครับยังไม่มีตัวใหม่นะครับยังไม่มีตัวใหม่นะครับยังไม่มีอะไรใหม่นะครับในช่วงนี้นะมอนสเตอร์ตัวใหม่นะครับมันบอกว่ามีมอนสเตอร์ตัวใหม่มานะครับโอเคในนี้มีอะไรใหม่ไหมไม่มีนะครับผมก็จะเล่นไปอีกสัก 15นะครับแล้วก็มาดูกันนะว่าจะเป็นอย่างไรนะครับไอ้พวกนี้ยังเป็นเหมือนเดิมหมดครับที่ผมก็อยู่ที่500กว่านะตอนนี้วิ่งเล่นไม่ทันเขานะก็คือผมไม่ได้ค่อยได้เล่นเท่าไหร่นะเพราะว่าแท็บเล็ตผมเจ๊งไปอันนะก็เลยมันบอกว่ามีออโต้แบทเทิลฟังก์ชันอยู่ตรงไหนวะออโต้แบทเทิลฟังก์ชันลองแอดแบทเทิลไปก่อนนะครับโอเคครับออโต้แบทเทิลอยู่ตรงไหนมอนสเตอร์เวียร์เพียร์30เซนฟาสเตอร์นะครับออโต้แบทเทิลโอ้ออโต้แบทเทิลมันต้องโอ้ยมันต้องซื้อนะครับเฮ้ยเราก็คิดอยู่ออโต้แบทเทิลโอ้โหไม่มีตังค์หรอกนะครับโอ้บ้าจริงเฮ้ยใช้เงินได้เหรอแป๊บนึงเมื่อกี้อะไรจะใช้เงินตั้ง3ล้านจะคุ้มหรือเปล่าไม่เป็นไรนะผมแบบนี้ผมก็ยังสู้ได้นะสบายๆนะครับเอานี้ไปนะครับประมาณนี้นะครับสบายนะครับผมโอ้จะหัวโน่หัวหน้าหัวอะไรก็ช่างนะช่างหัวมันนะครับแป๊บนึงเมื่อกี้ลองใช้เงินออโต้ฟังก์ชันนะครับ6ล้านนะเสียดายนะปกติ6 5 6ล้านผมจะกดนะครับ30วินะครับโอเคเอาใหม่ดิสตาร์ทออโต้แบทเทิลโอ้ใช้อัตโนมัตินะครับดีมากนะโอเคนะครับเกมนี้ใช้ได้นะออโต้แบทเทิลนะมันไม่หิวอัตโนมันไม่หิวด้วยนะแต่ว่าดีมากนะดีมากนะมันไม่มั่วนะครับแต่กดท่าอื่นทุกท่านะครับโอ้ใช้แบบอินสแตนต์มากนะครับสบายนะสบายผมไม่เจอด่านยากเลยนะครับตั้งแต่ผมอัพมาเยอะนะศัตรูตัวใหม่ก็คือตัวที่มันบินมานะเมื่อกี้นะเฮ้ยตังไม่มีนะตังไม่พอนะบ้าจริงๆนะครับก็อยากให้มันมาเร็วๆอยู่นะครับที่จริงก็คือศัตรูให้มันมาเร็วๆกว่านี้นะครับ 5% ก็ยังดีนะผมจะไปอัพนะครับแล้วผมก็อาจจะติดตั้งนะแต่ 5% มันก็ไม่ค่อยเร็วเท่าไหร่หรอกถ้ามันอัพไปแล้วมันเป็น 15% อะไรเงี้ยเออถ้าว่าไปอย่างนะจะดูนะรอดูมันเป็นยังไงเพราะสำหรับบางคนนะมันไม่มีเวลาเล่นนะครับก็คือเวลา 10% นะหรือ10นาทีเนี่ยมันสำคัญมากนะครับที่จะอัพเวฟนะตอนนี้นะผมก็อัพเวฟยังไงตอนนี้ผมก็เล่นไปปุ๊บผมก็เอา20เลยนะ20เวฟไปเลยนะประมาณนั้นแหละนะครับก็คือเพราะว่ามันง่ายอ่ะตอนนี้ก็คือมันผ่านง่ายสบายๆเลยถ้าไม่กดไลค์ผมคิดว่าผมยังผ่านได้เลยนะ
แต่ว่าถ้าเจอหัวหน้าไม่ผ่านถ้าไม่กดไลน์เลยเนี่ยก็ยังว่าผ่านได้ต้องลองต้องลองปกติผมจะกดวานนี้แหละนะกด 2-3 เวฟปุ๊บผมก็ปล่อยแล้วนะชนะแล้วนะนั่งกดอยู่เงี้ยทีละด่านทีละด่านไปโหเหนื่อยแล้วพี่จริงโคตรเหนื่อยนะเกมนี้เดี๋ยวลองปล่อยดูไม่กดดูชนะหรือเปล่าถึงด่านนี้แล้วชนะหรือเปล่าไม่รู้นะครับของเขิงผมก็ยังไม่ได้เก็บเพิ่มนะครับมันบอกว่ามีออโต้ไม่มันบอกว่ามีอีเวนทอรี่ไม่ขายนะครับอยู่ตรงไหนวะถ้าดาเมจผมก็ยังมีใช้ธนูเป็นหลักนะประกูลเลม2ตัวนี้นะครับเป็นหลักเลยนะครับเซฟก่อนแม่คงอาจจะงงว่าผมเซฟไปทำไมนะครับที่จริงผมเซฟเพราะว่าผมอยากเซฟนะครับไม่ใช่หรอกครับว่าผมเซฟเพราะผมเอาไปเล่นอีกที่นึงนะครับเอาไปเล่นในมือถือของผมนะเพราะว่าแท็บเล็ตอันนึงผมพังแล้วนะครับแบตมันไม่พอนะพอเล่นไปนานๆมันจะเต็มนะครับแบตมันจะหมดนะครับนั่นเองนะครับพวกทาวเวอร์พวกนี้ผมว่าเริ่มไร้สาระนะไม่ค่อยยิงไม่ค่อยเข้าแล้วนะพวกนี้ดูดีดาเมจทาวเวอร์ได้แค่ล้านห้าผมอัพมาตั้งพันกว่านะครับเลเวลอันนี้ได้400,000นี่ไม่รู้จะน่าจะมีทาวเวอร์ใหม่ไหมผมนะอยากใช้ทาวเวอร์ใหม่มากกว่านะตัวนี้เอาอันนี้ดีกว่านะคลิปไปนะครับไม่เอาตัวนี้ตัวนี้เป็นน้ำแข็งแล้วกันน้ำแข็งไม่ต้องอัพอะไรมากเลยครับให้มันเพื่อความแช่แข็งเท่านั้นนะไม่ต้องมีอะไรนะโอเคครับก็ไปลองเล่นเฮลกันสักรอบครับคิวออลมอนสเตอร์นะเฮล HP เต็มเฮ้ยผมก็ไม่ปกติผมไม่เล่นเฮลนะครับเสียเวลามาหากินนะครับก็คือช่วงรอตรงเนี้ยผมไปเล่นเวฟดีกว่าเวฟธรรมดานะครับเพราะว่าเวฟธรรมดานี่มันได้ตังค์ไม่ค่อยเยอะเท่าก็จริงนะครับแต่ว่ามันก็ยังได้เวฟนะครับก็คือได้เป็นแรงกิ้งแข่งกับคนอื่นนะครับถ้าไม่ได้เล่นด่านธรรมดานี่โอ้โหผมไม่รู้จะเล่นยังไงให้ทันนะครับตอนนี้ทันคนอื่นเขานะครับที่ผมคิดว่าผมน่าอยู่ที่400กว่าได้นะแต่ว่าไม่ได้เล่นไงครับก็เลยไม่ทันคนอื่นเขานะอันนี้ก็รอไปก่อนนะตอนนี้ไม่ได้อะไรมากนะครับเดี๋ยวสัก10ล้านนะครับผมเริ่มสู้ไม่ไหวค่อยกดนะตอนนี้ไม่ต้องกดนะสบายๆนะครับตอนนี้ผมก็เริ่มจะทำคิดว่าจะทำ Facebook Live นะครับตอนเล่นเกมนะครับแต่ว่าไม่ได้เล่นเกมมือถือนะจะเล่นเกมคอมนะไม่ทำ Facebook Live นะเพราะว่ารู้สึกว่ามันดีกว่า YouTube นะครับ YouTube ทำแล้วมันก็เซฟไว้นะแล้วมันก็ผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยชอบให้มันเซฟไว้มันมีคลิปเยอะมากแล้วเกินไปนะครับเดี๋ยวลอง Facebook Live นะว่ามันจะเซฟคลิปไว้แบบไหนนะจะได้มีคนมาดูใน Facebook Kid TV มั่งนะครับเพราะว่าผมไม่ค่อยได้เข้าจริงผมไม่ค่อยได้อัปเดตอะไรมากมายนะก็ต้องลองดูนะโหยังสบายเลยนะไม่ต้องกดอะไรเลยเงินก็มาเรื่อยๆนะตอนนี้ยังได้ตัวละ 3,000 ครับขอ10ล้านก็พอนะเอ้ย100ล้านก็พอถึงไหมไม่รู้นะหลังๆมันเริ่มจะยากขึ้นนะครับมาเดิมต้องกดเต็มที่แล้วนะครับตอนนี้นะครับยังสบายนะ40ล้านนะ
ผมอาจจะกดของใช้ไม่ค่อยเต็มที่เท่าไหร่นะเพราะว่าไม่ค่อยได้ฝึกมานะด่านพวกนี้นะโอ้ยศัตรูไม่ค่อยมีเลยนะยังสู้ได้นะสบายสบายนะไม่ยากเลยนะตัวละ 6,000 นะโอเคมากนะครับศัตรูเริ่มบุกเข้ามาแล้วนะตอนนี้โอ้ร้อยล้านแล้วนะครับตามเป้าแล้วนะครับร้อยล้านตอนนี้สบายนะครับร้อยล้านยังสบายอยู่นะครับน่าจะสัก120 ล้านนะถึงหรือเปล่านะครับหลังๆจะเริ่มยากครับซ่อมเต็มพลังเพิ่มพลังเพิ่มทุกอย่างที่ขวางหน้าตอนนี้30 วินะครับสบายเลยนะครับมีอันนี้30 วินะครับโอ้โหกินขาดนะครับมีเกาะนะครับกับยิง30 วินะครับกินขาดมากนะต้องหยุดเวลาศัตรูนะเร็วๆนี้นะโอเคนะครับทุ่มพลังก่อนนะครับโอเคนะครับฟรีศัตรูนะครับโอ้โห280 ล้านนะบ้าจริงๆโอ้เงิน13 ล้านต้องเอานะ280 ล้านก็โอเคนะครับโอเค so here's what's going on this guy just invaded me and he's not prepared for it at all he should have scouted instead he doesn't have anywhere near enough troops and his army composition is garbage so I'm going to crush him and then once I do crush him I'm going to capture his heroSo once I get his hero, I can either ransom it back or execute it for a buff for my own army. หลอดโมบายนะเกมนี้นะเป็นเกมที่ผมก็โอเคแต่ว่าผมไม่มี เล่นไม่ไหวนะไม่มีเวลาเล่นนะมันคล้ายๆกับ Clash of Clans นั่นแหละครับ280 ล้านนะโหยอดนะครับอย่างไรก็ดีนะครับก็เจอกันใหม่นะครับในวิดีโอข้างหน้านะครับผมกฤติศักดิ์นะครับเดี๋ยวผมไปดูก่อนนะว่าผมจะอัพยังไงนะครับอันนี้อัพแล้วมันจะดีหรือเปล่านะผมไปลองมาก่อนเราจะมาว่ากันนะครับโอเคนะครับถ้ามีอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์นะครับ1 2 3 4บอกมาเลยนะครับเจอกันใหม่นะครับบ๊ายบายสุดกับเพื่อน